อาชญากรรมวงการสีเทายาเสพติดมาเฟียก่อการร้ายความดำมืดของสังคมยังคงมีอยู่ทุกที่การเป็นคนดังเท่ากับคนในครอบครัวอาจจะตกอยู่ในอันตรายได้ทุกเมื่อตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอมีมาทุกยุคคดีลักพาตัวครอบครัวนักเตะข่าวที่ครอบครัวของหลุยส์ดีอาร์ถูกลักพาตัวเป็นเรื่องที่สร้างความสั่นสะเทือนไม่น้อยในวงการฟุตบอลคนที่รักถูกพาตัวหายไปไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงมันก็ยากที่จะโฟกัสกับการเล่นเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นระดับชาติเพราะคนกลุ่มที่ลักพาตัวพ่อเขาไปดันไม่ใช่โจรเรียกค่าขายธรรมดาแต่เป็นกองกำลังปฏิวัติติดอาวุธของโคลอมเบียเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลและคนที่เกี่ยวข้องต่างก็พยายามให้กำลังใจเขาจนล่าสุดพ่อของเขาก็ได้รับการปล่อยตัวอย่างปลอดภัยดีอาร์ตโล่งอกทุกคนโล่งอกที่จบลงได้ดีการเป็นนักฟุตบอลเป็นคนดังเป็นคนที่มีรายได้สูงก็ทำให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภัยไปด้วยครับกลายเป็นเป้าของโจรผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะในประเทศโลกที่3ที่ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนั้นต่ำใช่ครับดีอาร์ตไม่ใช่คนแรกที่ครอบครัวถูกลักพาตัวไปอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับและโปรดอย่าจำสับสนตัวเทพฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียวช่องนี้ช่องเดียวไม่เกี่ยวกับใครฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับย้อนไปในปี2014ครับนักเตะดังอย่างคาร์ลอสเตเบสก็ต้องอกสั่นขวัญหายจากการที่พ่อของเขาโดนโจรที่อาร์เจนตินาเรียกค่าไถ่ลักพาตัวไปลองคิดดูนะครับว่าเราทำงานอยู่คนละซีกโลกกับพ่อแล้วไม่รู้เลยว่าตลอดช่วงนั้นไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงตอนนั้นเขากำลังอยู่ในช่วงพีกับยูเวนตุสเป็นเวลา8ชั่วโมงที่พ่อของเขาหายไปไม่รู้ชะตากรรมสุดท้ายเขาถูกปล่อยตัวออกมาอย่างปลอดภัยรายงานบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโจรเรียกเงินค่าถ่ายถึง $400,000ซึ่งเตเบสก็ยอมจ่ายไปเพื่อความปลอดภัยของพ่ออีกหนึ่งคนครับที่พ่อถูกลักพาตัวคือฮอกเก้กัมโปสอดีตผู้รักษาประตูร่างเล็กของทีมชาติเม็กซิโกในปี1999ช่วงนั้นเขาเล่นอยู่กับอูนัมในบ้านเกิดตอนนั้นพ่อของเขาถูกชายปริศนาถือปืนอาก้าพาตัวไปพ่อของเขาชื่อว่าอันวาโลกัมโปสกอนซาเลสมันชัดเจนว่าคนที่พาตัวเขาไปมีอาวุธและไม่ใช่โจรกระจอกเรียกค่าไทยเพราะไม่มีการเรียกร้องเงินกลับมาและมันกลายเป็นประเด็นที่รัฐสนใจเหมือนกันกับเรื่องของดีอาร์ตเพราะคนพาตัวไปเป็นกองกำลังปฏิวัติเหมือนกันสุดท้ายเวลาผ่านไป6วันพ่อของกัมโปสก็ถูกปล่อยตัวออกมาอย่างปลอดภัยฮวนโลมาลิโกเม่ก็เป็นนักเตะดังอีกหนึ่งคนครับที่ครอบครัวถูกลักพาตัวตั้งแต่เขาเป็นดาวรุ่งขึ้นมาอยู่กับโบคาจูเนียพรสวรรค์ของเขาก็เป็นที่ต้องการของหลายทีมในยุโรปและเป็นบาร์เซโลนาที่ได้ตัวเขาไปในปี2002วันหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังย้อนหลังว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือความก้าวหน้าเท่านั้นที่ทำให้เขาตัดสินใจย้ายออกมาเล่นในยุโรปแต่เป็นเพราะพี่ชายของเขาโดนลักพาตัวไปสุดท้ายเรื่องจบที่ลิโกเม่ยอมจ่ายเงินค่าไทยพี่ชายของเขาจึงถูกปล่อยตัวอย่างปลอดภัยการย้ายออกมาจากอาร์เจนตินาส่วนหนึ่งก็เพราะด้วยความปลอดภัยของชีวิตของคนในครอบครัวครับเพราะในประเทศที่อัตราการเกิดอาชญากรรมสูงแบบนั้นมันอาจมีเรื่องแบบนี้เกิดซ้ำอีกก็ได้ไม่ใช่แค่ฝั่งอเมริกาใต้ครับที่ไม่ปลอดภัยประเทศแถบแอฟริกาก็ใช่ย่อยโดยเฉพาะในจิเลียที่มีนักเตะของที่นี่หลายคนที่ครอบครัวเนี่ยเคยโดนลักพาตัวเริ่มที่โจเซฟโยโบอดีตกองหลังของเอเวอร์ตันเรื่องเกิดกับพี่ชายคนโตของเขาโนรุมโยโบตอนปี2008เขาไปเที่ยวไนท์คลับระหว่างเดินทางกลับบ้านนั่นเองเขาโดนชาย3คนเอาปืนจ่อที่หัวแล้วพาตัวไปซึ่งเขาหายตัวไปนานถึง12วันก่อนจะกลับมาได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่ใช่แค่โยโบครับแต่ช่วงที่มีข่าวของดีอาร์ตเนี่ยมีนักเตะมาเปิดเผยเช่นกันว่าพ่อของเขาก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นั่นคือจอห์นโอบีมิเกลอดีตกองกลางในจิเรียของเชลซีเขาเล่าย้อนให้ฟังว่าพ่อตัวเองเนี่ยก็โดนกลุ่มก่อการร้ายลักพาตัวไปเหมือนกันเมื่อปี2018ซึ่งเขาก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากกลุ่มกบฏนี้สามารถทำอะไรกับพ่อเขาก็ได้เขาบอกว่าเขาขังตัวเองอยู่ในห้องถึง30นาทีคิดเรื่องนี้ว่าจะทำยังไงและไม่กล้าบอกใครเพราะห่วงความปลอดภัยของพ่อตอนนั้นเขากำลังจะลงเล่นเจอกับอาร์เจนตินาเขาพยายามจะฝืนลงเล่นแต่พอคนในทีมโค้ชนักเตะและสตาฟรู้เรื่องก็ไม่ยอมให้เขาลงเล่นเพราะอาจจะโชว์ฟอร์มไม่ออกแต่เขาก็ตัดสินใจลงเล่นสุดท้ายทีมแพ้ตอนจบเกมเขาพูดเรื่องนี้ในห้องแต่งตัวนักเตะบางคนที่รู้เรื่องถึงกับร้องไห้ออกมาเขาไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแต่คนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยคืออดีตเจ้าของทีมเก่าอย่างโรมันอับราโมวิชตอนนั้นเขาไม่ใช่นักเตะเชลซีเลยครับแต่อับราโมวิชก็ยังเข้ามาช่วยและทำให้รู้ว่าเซียมีมี power ที่น่ากลัวโคตรเขาบอกว่าถ้าอยากให้ส่งคนไปจัดการเรื่องนี้ให้ก็บอกได้เลยเขาเคลียร์ให้ได้มิเกลก็ได้แต่สงสัยว่าจะทำยังไงแต่ก็ไม่ได้คำตอบได้แต่คำบอกจากอับราโมวิชว่านายวางใจได้เลยฉันจัดการให้แต่มิเกลก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือเ
ขาได้รับการติดต่อเรียกค่าไถ่สุดท้ายเมื่อเขาจ่ายพ่อของเขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาไม่ใช่แค่นี้ครับยังมีนักเตะอีกหลายคนเนี่ยที่พ่อพี่น้องถูกลักพาตัวคู่พี่น้องกาเบียลและเดียโก้มิลิโตอดีตทีมชาติอาร์เจนตินาพ่อของเขาเคยถูกลักพาตัวไปตอนปี2002และมีการเรียกร้องค่าไถ่สุดท้ายก็ต้องยอมจ่ายครับก่อนที่พ่อจะปลอดภัยโรมาริโอตำนานทีมชาติบราซิลก่อนจะโด่งดังในฟุตบอลโลก1994พ่อของเขาก็โดนลักพาตัวไปช่วงไม่กี่เดือนก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มจนเรียกค่าถ่ายเป็นเงิน8ล้านดอลลาร์สุดท้ายตำรวจก็ช่วยพ่อของเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยครับเรื่องแบบนี้ยังอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกวันบนโลกโจรรู้ดีว่านักเตะยอมจ่ายแน่เพื่อความปลอดภัยของคนที่พวกเขารักมันทำเงินได้ดีแต่หากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามมันก็อาจจะลดน้อยลงและขอให้เรื่องของพ่อดีอาร์ตเป็นรายสุดท้ายครับเรื่องแบบนี้เกิดกับใครก็เจ็บปวดทั้งนั้นครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ